อยากจะแยกคอกมากเพราะตอนนี้คอกมันรวมกันไม่ทุกคนซึ่งพอคอกมันรวมกันมันทำให้เกิดอาการมึนเมากับบัวกระแกะมากขึ้นนะครับไปทำเลยข้างบนเจอแล้วเจอครับที่จะพูดด้วยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องท่านไลน์นะครับในวันนี้นะครับที่ผมเป็นสองทางอีกรอบนึงนะครับผมซึ่งในวันนี้นะฮะเราทำการเล่น Minecraft เอาชีวิตรอดกันอีกแล้วนะครับมีรอบมันบอกนะครับในเอพิซอดที่4กันแล้วนะครับผมตอนนี้นะเอเดอร์แมนมีเยอะมากตรงจุดนี้นะครับขอทำฟาร์มให้เรียบร้อยก่อนนะครับเอพิซอดนี้นะครับเราจะทำเป็นเรียกไงดีนะที่เก็บอุปกรณ์อันใหม่นะครับผมเพราะว่าตอนนี้อุปกรณ์ของเรานะครับเริ่มเยอะขึ้นแล้วนะครับก็เลยกะว่าจะจัดให้เป็นระเบียบในพาร์ทนี้นะครับทุกคนพร้อมกับว่าเราจะทำเป็นพวกฟาร์มไก่นะครับแต่ไม่อัตโนมัตินะเพราะว่าตอนนี้ไข่ไก่ยังน้อยอยู่นะครับก็เลยกะว่าจะเก็บฟาร์มไก่พร้อมกับฮอปเปอร์หรือว่าเหล็กที่มีน้อยนิดนะฮะเลยกะว่าจะรอเก็บพลังก่อนนะครับผมแล้วค่อยไปทำอีกทีเดียวนะฮะตอนนี้ก็คือเราสามารถที่จะนั่งฟาร์มของจากตรงตีนได้เลยนะฮะแต่ว่าก็ระวังระเบิดด้วยนะครับผมจริงๆผมว่าเราควรปรับม็อบกิฟฟิ้งเป็นฟอร์นะฮะไม่งั้นน่าจะระเบิดผมก็กลัวระเบิดเหมือนกันนะครับเลยคิดว่าเราจะใส่การระเบิดดีหรือเปล่าอันนี้ไม่มั่นใจนะแต่คิดว่าไม่ใส่ก็ได้นะเพราะแบบเอาไว้สำหรับคนหล่อเท่ทุกคนนะก็เดี๋ยวผมกลับไปฮิลก่อนดีกว่าครับพี่ได้ฮิลเลยไม่ทันแล้วเป็นเดี๋ยวได้ชาร์จแล้วกูได้แมนชาร์จแล้วเป็นแบบโผล่แบบเดียวมันชาร์จผมเลยว่ะทุกคนตกใจเว้ยกูตกใจแบบตอนแรกแบบนั่นอยู่ใช่ป่ะอยู่ดีแม่งชาร์จกูเลยแบบปุ๊บชิ้นตกไปแล้ว 2-3 ชิ้นช่างมันช่างมันช่างมันภารกิจเดิมครับผมนั่นคือการสร้างกล่องเพิ่มนะฮะสร้างเป็นที่เก็บของนะครับที่เก็บของผมจะไม่ทำในบ้านนะฮะเพราะว่ามันดูยากไปนะครับผมจะทำนอกบ้านก่อนหนึ่งเราต้องมีไม้มีอะไรพวกนี้ก่อนไม้อยู่ไหนหมดวะอยู่ไหนก็ไม่รู้อะอยู่ไหนก็พระเจ้าช่วยผมรู้แล้วไม้อยู่ไหนโอเคถ้าเกิดพูดงี้มาผมก็พอรู้แหละโอเคไม่เป็นไรครับในเมื่อเราไม่มีไม้เราก็ต้องใช้คนไปตัดไม้เหมือนเดิมนะฮะเอาล่ะใครไปใครอาสาตัดไม้นี่เขามีไม้แปรรูปแล้วนะเอาปะเอาแปรรูปนั่นแหละที่ต้องการมาเอาบนโอเคครับมาเยี่ยมเลยไม้แปรรูปเสร็จปุ๊บโอเคนี่ยังไม่หมดกดโยนทีเดียวสิกดไม่เป็นโอเคฮะเราก็ต้องทำการนั่งแปรรูปไม้ก่อนนะครับทุกคนชุบเรียบร้อยมาวิ่งไปตรงนี้นะฮะผมคิดว่าตอนนี้กำลังคิดอยู่ว่าเราจะทำทางเก็บของไว้ตรงไหนดีแต่จากที่คิดคือเราควรที่จะทำทางเก็บของไว้ที่ไกลจากมอนสเตอร์ทาวเวอร์ไม่งั้นเดี๋ยวทุกอย่างมันจะระเบิดนะทุกคนนะผมก็เลยไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเบนตอนนี้เราได้ลาวามาหรือเปล่าอยากทำที่ปั๊มหินเหลือเกินลาวาไม่ได้ดิไม่ได้ใช่ไหมใช่โอเคแล้วผมโคตรต่อเดือนไม่ได้เป็นไรทำเร็วพอเร็ว24เลยเอาละในเมื่อลาวาไม่ได้แล้วก็ไม่ต้องซีเรียสนะฮะเราใช้วิธีแบบง่ายๆเอาก็คือเป็นอะไรดีวะคิดแป๊บทำขวานนิดนึงนะทุกคนต้องมีขวานก่อนนะฮะขวานโอเคฮะผมมาคิดว่าเราควรที่จะทำทางต่อแบบว่าจะเป็นทางเก็บของต่อจากบ้านเรานะครับคือบ้านเราเนี่ยจะเป็นบ้านไม่น้อยเดี๋ยวทุกคนนะคือทางเก็บของที่ผมจะต่อไปทางนี้แทนนะครับไม่งั้นรู้สึกว่ามันน่าจะอันตรายมากนะฮะถ้าเกิดให้มันอยู่ใกล้บ้านเราคือบ้านเราเนี่ยต้องบอกเลยว่าสัตว์ประสาทเข้าเยอะมากเลยนะครับวันนี้ทำไมบ้านผมแบบเป็นส่วนบ้านคนหรือบ้านสัตว์เนี่ยมีแต่สัตว์เพียงบ้านคือมีทั้งมงทั้งม้ามีทั้งแมวป่ามีแม่งทุกตัวเลยครับทุกคนคือบ้านผมตอนนี้รู้สึกว่ามันจะไม่ใช่บ้านแล้วมันกลายเป็นแบบสวนสัตว์เป็นแบบสุดสักขนาดย่อมอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยต้องแบบว่าทำการต่อเติมนะครับผมเป็นการต่อเติมเพิ่มเข้ามานะครับมีหลายคนบอกว่าทำไมพี่ไม่โดนดาต้าแพ็กเป็นให้มันวางบล็อกแบบทีเดียวนะครับผมมันจะได้ง่ายผมก็อยากจะบอกว่าผมก็อยากลงนะครับแต่ว่าเวลาผมจะลงทีไรผมก็ลืมตลอดผมลืมผมก็ขี้เกียจลงเว้ยคือแบบกูจะอ่านแล้วล่ะกูลืมอ่ะกูไม่ลงแล้วกันมาแล้วนะครับมันก็เลยผมก็เลยไม่ทันได้ลงดาต้าแพ็กตัวนั้นนะฮะแต่ถ้าเกิดได้ลงนี่คือผมรู้สึกว่าชีวิตน่าจะใช้แบบอีซี่มากๆนะฮะตอนนี้เบนก็น่าจะขุดไปเรื่อยๆนะครับจนเจอทั้งตัวอะไรก็ไม่รู้เต็มหมดเลยนะฮะซึ่งเราก็ปล่อยเบนขุดไปนะครับเราก็ทำหน้าที่เบนหรือว่ามึงจะมาลองสร้างดูเดี๋ยวกูไปขุดเองลองเปลี่ยนหน้าที่ลองเปลี่ยนหน้าที่โอ้ฉีดเอางี้เบนมึงอยากสร้างอะไรก็สร้างนะเบนนะก็ใช้ชีวิตมึงให้เต็มที่แล้วเบนก่อนที่ชีวิตจะไม่ได้ใช้เหรอเขาสร้างได้ป่ะได้เต็มที่เลยโอ้เขาเต็มตัวเอาโลพี่มันเหลือได้เอาเดี๋ยวไปเอาโลพี่เอาโลกูรู้สึกว่าถ้าเกิดท่าน CEO สร้างนี่ผมกลัวว่ามันจะได้รับบ้านมันจะได้บ้านลูกกระปุกมานะฮะผมก็ไม่มั่นใจในเท่าไหร่แต่ก็ผมจะให้เบนไปคุมงานเขาแล้วกันนะฮะเพราะว่าผมคิดว่ามันต้องมีคนคุมงานถ้าไม่มีก็น่าจะเกมโอ้พี่มันเติร์นเกินเพราะตอนนี้ผมรู้สึกได้เลยว่าผมแบบไม่ได้ปั๊มเรื่องการขุดเลยฮะตอนนี้ก็เลยมาปั๊มบ้างโอเคครับเป็นเลสตรงโอ้ยเพชรอีกแล้วว้าวได้เพชรใหม่อันนึงแล้วทุกคนเรื่องที่ดีนะฮะว้าวตัวอะไรเนี่ยเอามามาอีกแล้วมาเก็บไว้ก็ได้นะครับทุกคนเพราะว่าเราจะเอาน้องเนี่ยไปทำการปรับปั๊มกันนะฮะน้องสองตัวปรับปั๊มกันจะได้มีม้าเป็นคอกม้าอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้คือคอกแพนด้าคอกม้าไม่ทำเลยแพนด้าเราทำไม่ได้เพราะว่าไม่มีไผ่เพราะไผ่ไม่ได้ก่อนไม่ได้โอ้เบนมีสโนบอลไหมโอเคมีสโนบอลพอดีครับมีเป็นลั่นเลยโอเคเบนเราต้องทำพี่เบิ้มมาช่วยสู้แล้วล่ะพี่สโนกูรัมแต่ก่อนหนึ่งต้องหาปั๊มกินซีก่อนมีปั๊มกินซีดไหมจำได้ว่าเคยมีเยอะแล้วตอนนี้ท่านซีโอเขาทำอะไรอยู่ตัดไม้อยู่โอเคนี่ครับผมมีดินอยู่สองอันดินสามอันพอดีแล้วหาพัมคินซีสนะครับผมจะละอันนี้ไงจะละโอ้โหม้าเกกะเลยเกินมึงอยู่นะประโยชน์ไม่มีเกกะบวก4โอเคปลูกพัมคินซีสนะฮะแล้วก็รอมันโตแกบล็อกเรามีเยอะแต่รู้ผมใช้บล็อกอะไรสร้างวะบล็อกไ
เฮ้ยมีคนทำฟาร์มอ้อยด้วยจอดอันนี้ใครทำคุณอรมนผมเองนี่เป็นคุณอรมนทำเขาทำดีเขาทำเลยนะเธอบอกว่าอะไรนะเปล่าเขาบอกเขาตัดไม้อยู่โอเคผมเป็นที่ต้องเอาฟักทองปลูกไว้เองแล้วกันฮะเพื่อให้มันโตฝั่งนี้นะครับหวังว่ามันจะโตฝั่งนี้นะตอนนี้มอนสเตอร์ตรงนั้นเยอะมากเลยเบนมอนสเตอร์ตรงเนี้ยจริงๆเราสามารถทำฟาร์มปั๊มได้ง่ายด้วยการเอาไอ้เล่นก็เล่นไปยืนนะก็จะตีเล่นถ้าอยากปั๊มง่ายๆนะแต่ว่าผมไม่นั่นเลยกว่าโอเคผมจะต้องทำการเอาพี่เบิร์มของเรานะครับหรือว่าน้องกัวเรมนะครับมายืนไว้ตรงนี้นะครับเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานให้ความปลอดภัยกับทรัพย์สินของเรานะฮะนึกว่าน้องแกนี่ก็เปรียบเสมือนกับผู้อารักขาเรานะครับผมเราเลยต้องทำการเตรียมน้องแกให้น้องแกมาช่วยเราหน่อยเอ้าทำไมผมสร้างไม่ได้อ๋อผมลืมทำคาร์บพัมกินต้องทำคาร์บพัมกินก่อนทุกคนคาร์บพัมกินมันทำไงนะเบนต้องใช้อะไรนะใช้นี่ปะอ๋อใช้กันไกเอิญไกเหล็กอยู่ไหนวะเหล็กในบ้านกันไกมีในบ้านนะผมจำได้ผมคาร์บพัมกินมาพ่อหนุ่มมาพี่โกเลมของเรานะครับก็ได้เกิดขึ้นมาแล้วนะฮะต้องเอานี่กันไว้เขาหน่อยนะครับเดี๋ยวเขาแบบว่าเกิดอาการตายขึ้นมานี่จะมันจะแบบมันจะไม่เข้าท่านะฮะโอเคอันนี้พี่โกเลมของเราได้เกิดแล้วนะครับต่อไปก็หลังจากที่เราให้เขาเกิดมานะครับเราก็ต้องเอาจังเกิลสลับนี้นะครับปลุกปั่นเขาไว้นะฮะเพื่อไม่ให้เขาออก เดี๋ยวเขาออกมามันจะซวยเรานี่แหละไม่ได้ซวยใครโอเคเจอว่าอยู่ไหนอยู่นี่ทำโกเลมเสร็จแล้วตอนนี้เราก็ได้น้องบ๊อบบี้นะครับบ๊อบบี้นี่จะเอาไปทำการโจมตีมอนสเตอร์ที่อยู่ตรงนี้แล้วกันนะฮะส่วนในฝั่งนึงนี่เราไอ้เพนเอากล่องย้ายฝั่งนู้นดิกูทำบ๊อบบี้2ตัวไม่งั้นมันไม่ปลอดภัยเว้ยต้องทำบ๊อบบี้2ตัวโอเคเดี๋ยวผมทำเป็นดับเบิ้ลบ๊อบบี้นะฮะทางปังว้าวแม่มดตอนนี้บ๊อบบี้ช่วยผมแล้วไม่บ๊อบบี้แพ้ฝนนะไม่มาโดนแม่มดปายาใส่มันก็ตายไปแล้วโอ้พระเจ้าบ๊อบบี้พ่อขอโทษพ่อบีเป็นล้านพ่อช่วยลูกไม่ทันพ่อผิดไปแล้วเราบ๊อบบี้สองมาทำไว้ตัวนี้แล้วกันนะตัวนี้เป็นบ๊อบบี้สองนะครับปึ๊บโอเคแบบง่ายๆเรียบโอเคบ๊อบบี้มันโดนฝนไม่ได้นะครับพยายามจะให้บ๊อบบี้โดนฝนนะฮะผมจะต้องเอาอะไรอุดหัวเขาไว้นะครับผมอันนี้เป็นบ๊อบบี้กับบินดี้นะฮะสองคนนี้เขาจะมาทำการช่วยงานเราในฟาร์มของเราสักระยะหนึ่งนะครับผมในการที่เราต้องทำการนั่งขุดตรงนี้นะฮะบ๊อบบี้กับบินดี้พวกเธอหวังว่าพวกเธอจะช่วยงานฉันได้ดีนะเอาล่ะต่อไปแล้วก็ขุดต่อไปเรื่อยๆนะครับโดยที่เราก็ฟังเสียงฝนในไมค์ครับไปนะครับอาจจะทำให้ผ่อนคลายนะครับเวลาเล่นทำให้ง่วงนอนได้แต่ผมก็ไม่ง่วงหรอกจริงๆมึงไปเป็นวิศวกรแต่แรกก็จบเรื่องให้กูมาเป็นวิศวกรทำไมเนี่ยแหมเป็นคนขุดนี่มันดีที่สุดแล้วสำหรับอาชีพกูเนี่ยเอาเมื่อกี้เธอฆ่าตัวอะไรอ่ะอะไรเมื่อกี้เธอฆ่าตัวอะไรตายโอ้ต่อหน้าต่อตาเลยเมื่อกี้เฮ้ยไม่เธอฆ่าตัวอะไรตายเมื่อกี้มึงเห็นไหมกูเจอฆาตกรเว้นโอ้ไม่นะแล้วผมไม่สามารถบอกได้เขาฆ่าตัวอะไรผมมองไม่ทันไม่ทุกคนแต่ผมรู้ว่าเขาฆ่าตายอ่ะโอ้เป็นเราเจอฆาตกรอยู่ในบ้านเรานอกจากเขาเป็นฆาตกรเขายังเป็นฆาตกรสร้างรูปกระปู่ด้วยนะฮะอันตรายจริงผู้หญิงคนนี้มานั่งขุดดินต่อเพราะว่าดินนี่เอาไปทำฟาร์มได้นะครับเราเน้นดินนะฮะเพราะว่าการเกษตรมาก่อนเสมอจะได้แบบมีอาหารกินไม่จำกัดไม่ต้องไปฆ่าหมูฆ่าวัวไม่ต้องไปเอาแบบโอ้โหกว่าจะเอามัชรูมอะไรอย่างเงี้ยมันนานคุณหลอกพี่ก็วิธีง่ายๆอย่างงี้เลยกันนะฮะโอ้อันนี้เป็นโอ้ได้แบมบูมาแล้วครับผมตอนนี้ครับได้ไผ่ไปแล้วฮะแล้วก็พร้อมกับการเปลี่ยนอัปเกรดนะครับผมไปเป็นอันใหม่นะฮะโอเคในเมื่อเราได้ไผ่มาแล้วเราขอทำอันนี้ก่อนแล้วกันทำฟาร์มมันฝรั่งเราให้เสร็จก่อนนะฮะก่อนที่จะไปยุ่งกับไผ่มันฝรั่งต้องมาก่อนน้องๆโอเคมันฝรั่งของเราน่าจะเตรียมเสร็จแล้วต่อไปก็ไปจัดการเรื่องไผ่ต่อเลยไผ่ก็ทำตรงนี้นะฮะทำใกล้ๆได้ไม่ต้องทำอะไรยากตึงดึงดึงตึงตึงโอเคเรียบร้อยรออีก33วิมันจะอัปเกรดแล้วนะครับผมตอนนี้แต่ละคนก็มีหน้าที่ของตัวเองนะครับเบนก็ทำบ้านหลังที่2นะครับเพื่อที่จะเอาไปเก็บของส่วนโอเคเขากำลังตกแต่งโอเคได้อยู่โอเคได้อยู่มองจากตึกสูงๆมันจะสวยๆไงโอเคทุกคนรู้ใช่ไหมว่าได้อยู่แปลว่าอะไรผมจะไม่พูดเพิ่มแล้วกันนะเอาล่ะเราจะทำการสร้างกันต่อดีกว่าเกิดอะไรขึ้นเขาทำจนมีประโยชน์สุดแล้วเนี่ยโอเคครับเอาล่ะตอนนี้เราถึงไบโอมทรายแดงแล้วไบโอมทรายแดงนี่เขาบอกว่าเราอาจจะเจอแบบกระจกทรายทรายแดงมันทำกระจกได้เหรอไม่รู้ผมรอดูมึงรอไปเผาดูดิไปทรายเหมือนกันน่าจะได้ไม่น่าได้นะทรายแดงได้พี่ได้เหรอกระจกได้เหรอว้าวไหนเป็นกระจกอะต่อสร้างกระจกครับความรู้ใหม่ผมเลยนะว่าทรายแดงสร้างกระจกได้โอ้บล็อกเองมาเล่าไอ้เบนเล่นบล็อกเลยเอามาทำไมอ่ะนั่นสิมันไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วเนาะเอาลามะได้ลามะมาแล้วเบนโอเค
คครับตอนนี้เรามีลามามาแล้วนะฮะเอามาช่วยเราโจมตีมอนสเตอร์นะครับอยู่ใกล้ๆกับบ๊อบบี้ไปแล้วกันนะไอ้บินดี้ดิบ๊อบบี้อยู่ทางซ้ายบินดี้อยู่ทางขวาไอ้เบสปิดฝนดิมันคานฝนแล้วกันปิดฝนให้หน่อยนอนก็ได้ไม่แล้วนอนเนาะมาทุกคนรอนอนกันก่อนดีกว่าครับเข้าบ้านเข้าบ้านเธอเข้าบ้านมานอนก่อนเด้อกลับมามานอนกันโอ้ได้หมาจิ้งจอกมาแล้วแต่จิ้งจอกธรรมดาโอเคครับก็ปล่อยเขาวิ่งไปแล้วกันนะฮะเพราะว่าตอนนี้เราไม่ทำฟาร์มไก่มันก็คงไม่แดกอะไรทั้งนั้นนะฮะนี่ขนาดเราเพิ่งขุดแป๊บเดียวนะทุกคนแต่ของในกล่องนี้ก็คือแบบเต็มเปียกเลยโอ้ว้าวเอ้ยเบลล์เราได้บับมาเล่มาแล้วมาเล่มาเล่ได้มาเล่มาแล้วว้าวมาเล่มึงอยู่นี่เลยมาเล่อุดไปก่อนเราจะทำการขังมาเล่ไว้ตรงนี้ก่อนนะฮะเพราะว่ามาเล่ไปอยู่ข้างในไปผมว่าผมต้องการให้มาเล่เขาขึ้นเรือนะครับผมเลยจะไม่ให้มาเล่มาเล่จะดื้อจะดื้อเพื่อนโอเคตอนนี้เราจะขังมาเล่ไว้นิดนี้ก่อนนะครับผมว้าวไอ้เบสในที่สุดมาเล่ก็โผล่มาแล้วเว้ยมันได้มีอะไรทำแล้วโอเคครับตอนนี้ผมเขาขังมาเล่ไว้ตรงนี้ก่อนนะฮะเพราะว่าเราต้องการมาเล่2ตัวนะครับในการทำฟาร์มเขานะครับจริงๆแปลว่าเราต้องเตรียมทำบ้านมาเล่แล้วนะฮะบ้านมาเล่ก็เครียดแน่คุณจะไม่อยู่เงี้ยอันตรายมอเตอร์ทาวเวอร์เนี่ยแล้วบ้านมาเล่อยู่ไหนถ้าเกิดไม่ได้อยู่งั้นก็ต้องทางนั่นแหละมันไม่มีทางอื่นแล้วว้าวซอมบี้โอเคครับตอนนี้รู้สึกว่ามีทางโอ้ทางสโนว์เกรมของเรานะครับช่วยเราในกำจัดซอมบี้ได้แล้วนะฮะบอกแล้วให้ทำเอามินนี่กับบ๊อบบี้อยู่ไว้ใกล้เนี่ยปลอดภัยอุ่นใจสบายใจหายห่วงว้าวเบนโรคจิตไอ้โรคจิตเบนไอ้โรคจิตฆ่าบ๊อบบี้ไปแล้วบ้าไอ้โรคจิตฆ่าบ๊อบบี้กับมินนี่ไปแล้วไม่บ๊อบมาเล่ไม่ตายบ๊อบกับบ๊อบบี้กับมินนี่ตายไปแล้วอุ่นบ๊อบมาเล่แบบ 100% อุ่นบ๊อบอุ่นบ๊อบมาเล่ไปเลยแบบไม่ให้บ๊อบมาเล่ออกมาเลยเออนี่ไงไอ้โรคจิตเนี่ยโอเคโอ้ขวานหนึ่งก็พังเลยสวัสดีครับทำอะไรอยู่ครับเนี่ยเปล่าทำไมพูดกันวะโอเคตอนนี้เราก็ทำขวานพังไปแล้วสร้างขวานใหม่ก็ได้วะอันตรายอีกแล้วโอเคครับถือว่ารอบนี้เราก็โชคดีในการอุดมาเล่ไว้แบบเต็มที่ 100% เลยแล้วกันนะฮะงั้นเดี๋ยวมาเล่เขาโผล่มาตายนี่มันจะซวยเรานะครับเออมันกินแกะใช่เหรอมันแดกแกะไปแล้วเหรอเธอฆ่ามันสิฆ่ามันเดี๋ยวเขาไปฆ่าเองไอ้ยีนโลไม่รู้ว่าตัวไหนกินอ่ะนี่แหละไอ้เยลหรือหมาเขาว่าในเป็นไอ้เยลโลฟ็อกซ์นี่แหละมันกินกระต่ายพี่เฉยมันไม่กินแกะนี่นี่หนังกระต่ายเขาเห็นเนื้อมันตกอ่ะไม่กระต่ายมันกินกระต่ายฆ่ามันดีไม่ต้องฆ่าหรอกมันกินกระต่ายอ่ะเราไม่ได้เลี้ยงกระต่ายแล้วเก็บไว้แหละไอ้เยลโลฟ็อกซ์ผมบอกแล้วเยลโลฟ็อกซ์มันอันตรายเธอจะทำอะไรอ่ะอะไรนะเธอก็ไปช่วยเป็นสร้างบ้านกับย้ายของอะไรเพราะเราจะย้ายของไปอยู่อีกบ้านหนึ่งบ้านนี้ก็จะเป็นบ้านแบบบ้านแสนสุขเอาไปนอนอย่างเดียวนอนก็ทำทีวีแบบว่าสบายๆไม่ต้องทำอะไรว้าวได้พันเนจรมาเบนช่วยพันเนจรช่วยด้วยเอ็นเดอร์แมนตีเขาช่วยเอาหน่อยโอ้ไม่มีมาเล่มาช่วยตั้งแต่มีมาเล่มาช่วยก็ยากขึ้นเยอะออกไปพ่อหนุ่มมันเสร็จแล้วพี่เออพระเจ้าช่วยสิ่งที่เราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นที่สุดมันก็เสร็จแล้วมีช็อตด้วยโอ้พระเจ้าถ้ามันแท่นบูชาแล้วนะปลากระคิกเหรออุ้ยอ้าวเฮ้ยตายอีกแล้วเบิดคำซีบ่าวแน่ดีนะในตัวไม่มีอะไรเยอะไม่เป็นไรเธอต้องตกมาตรงฟางอ่ะมันจะไม่ตายถ้ามันไม่ตกมาตรงนั้นเขาจะขึ้นไปดูผลงานเลยโอ้โหมาเดี๋ยวขึ้นไปดูด้วยโอเคน้องๆครับตอนนี้น้องใจวิจารณญาณในการรับชมนะครับนะขึ้นมาเร็วๆดิช้าจริงเลยปวดตกันตกไปโอ้ข้างบนก็มีกล่องนะครับมีธนูมีอุปกรณ์อยู่โยงนี่โอ้มันอะไรมันของพี่เว้ยน่ะอะไรอ่ะใช่เหรอที่พี่ตายสวยมันไม่สวยสร้างอะไรขึ้นมาไม่เนี่ยลงอย่างนี้ได้เลยเนี่ยตามมาเลยลงอย่างนี้ได้เลยลงตรงฟางนะไอ้สัตว์บ๊อบบี้ไอ้ฆ่ากูอีกแล้วย่อว่าไงวิศวกรทำอะไรบ้างเนี่ยเราทำหลังชายหลังชาที่ใช้งบประหยัดนะช่วงนี้งบประมาณรัฐบาลให้น้อยนะโอเคพาร์ทนี้เราก็น่าจบตรงที่เบนซ์สร้างบ้านเสร็จนะครับเราไปดูบ้านภายในก่อนดีกว่านะฮะในวันนี้เราเป็นอะไรนะมันชื่ออะไรนะมอนทาริสนะฮะมาดูบ้านเอาละบ้านหลังนี้ราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยอะไรนะห้าไดมอนเหรอโอ้กองวางไม่ตรงนะฮะอันนี้ก็ไม่ตรงครับมันทำอะไรไม่เสร็จเลยนะครับบ้านหลังนี้แม่เอาไปเลยเอาไปนี่พอสโนว์บอล2ลูก ซื้อเลย โอเคผมรู้สึกว่าผมต้องไปดูทางการเพิ่มเติมของท่าน CEO หน่อยนะครับว่าท่าน CEO ในรอบนี้เขาทำเหี้ยอะไรเนี่ยจริงๆเราควรจะแพนด้าพวกแพนด้า2ตัวนี้ออกมาได้แล้วนะปล่อยมันหิวตายกันแล้วพี่โอเคไหนครับบ้านตอนนี้ของคุณเป็นยังไงบ้างครับน้องเบนส์เรามาสำรวจบ้านคุณแล้วนะฮะไหนบ้านของเบนนะครับตอนนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าบ้านของเบนเป็นยังไงนะฮะเอาล่ะไหนเบนโอ้
บ้านหลังนี้นะครับดูเป็นคุณภาพที่ดูดีนะครับจริงๆมันจะเป็นห้องเก็บของแหละครับผมแต่เดี๋ยวเราก็ต้องเตรียมทำบ้านเอ็นพีซีไว้ครั้งหลังด้วยนะฮะผมว่ารอบหลังเราจะทำบ้านเอ็นพีซีกันนะน้องเบนนะได้แล้วบ้านเอ็นพีซีกะว่าจะไปทำน่าจะต้องตรงนู้นแล้วล่ะต้องไปทำให้ตรงนู้นปลอดภัยก่อนเว้ยแล้วเดี๋ยวค่อยไปจัดการเรื่องบ้านเอ็นพีซีก็คือต้องทำให้ไอ้เชี่ยนี่ปลอดภัยเข้าใจป่ะแบบซอมบี้ตกมาแล้วไม่มีซอมบี้ไม่มีอะไรพวกเนี้ยเออให้มันดูดีกว่านี้โอเคทุกคนคลิปนี้น่าจบไปแค่นี้อ๋อยันแม่มึงอีกแล้วเนี่ยโอเคคลิปนี้จบไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะถ้าชอบกดไลค์ใช้กดแชร์นะจ๊ะสวัสดีบายครับผม